สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเมกวินัยยกมือไหว้ช่วยอุดหนุนอาหารเสริมหาค่ารักษาหลังติดเชื้อรอบที่5ซึ่งล่าสุดเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าชาวเน็ตต่างหดหู่เมื่ออดีตพระเอกดังอย่างเมกวินัยไกรบุตรได้ออกมายกมือไหว้ช่วยอุดหนุนอาหารเสริมของตนเองเพื่อหาเงินค่ารักษาพยาบาลหลังติดเชื้อโรคตุ่มน้ำพองเป็นรอบที่5โดยเมกวินัยได้อัดคลิปวิดีโอผ่านทาง Instagram และกล่าวว่าสวัสดีครับวินัยไกรบุตรครับป่วยครับเป็นโรคตุ่มน้ำพองทรมานมาประมาณ1เดือนแล้วครับวันนี้ยังขายของครับขายของที่กระบี่นะครับเพื่อดูแลตนเองดูแลครอบครัวค่ารักษาพยาบาลที่ใช้จ่ายไปนะครับโควิดด้วยไม่มีละครด้วยครับพี่ขอบคุณครับหารายได้เลี้ยงครอบครัวและค่ารักษาตัวกันครับพี่น้อง Hashtag สู้สุดใจไปสุดฝัน0659856642ขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ